สวัสดีครับผมอาจารย์พี่หมีจากวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาไลฟ์โค้ดแนะนำวิธีการสร้างและฝึกฝนนะครับแบบจำลองการเรียนรู้สำหรับการตรวจจับและรู้จำวัตถุนะครับเราจะใช้เป็นตัวอย่างของการตรวจจับหาสายพันธุ์ของน้องหมากันนะครับและเครื่องมือที่ใช้ในคลิปนี้นะครับจะเป็นตัวภาษา Python นะครับแบบจำลองของ YOLO V5 นะครับแล้วก็จัดเตรียมข้อมูลภาพด้วย RoboFlow นะครับแล้วก็ทำการสร้างแบบจำลองเนี่ยบน Google Colab นะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับเริ่มต้นนะครับจะเป็นการจัดเตรียมรูปภาพนะครับโดยผมจะมีการเตรียมรูปภาพน้องหมาไว้15ภาพแล้วนะครับแล้วก็จะแปะลิงก์ดาวน์โหลดนะครับไว้ที่ใต้คลิปนะครับทุกคนก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็ทำตามได้นะครับโดยก่อนที่เราจะนำภาพเนี่ยไปฝึกฝนแบบจำลองนะครับเราต้องมีการเลเบลก่อนนะครับว่าแต่ละภาพนี้เนี่ยมีวัตถุอะไรอยู่บ้างนะครับหรือว่ามีสายพันธุ์น้องหมาพันธุ์ไหนอยู่บ้างนะครับโดยผมจะมีการจัดเตรียมพันธุ์น้องหมานะครับเป็นพันธุ์ French Bulldog นะครับพันธุ์ German Shepherd นะครับแล้วก็พันธุ์ Golden Retriever นะครับก็เราจะเลเบลตัวภาพต่างๆนะครับผ่านตัวเว็บแอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่า RoboFlow นะครับก็เข้ามาที่ roboflow.com นะครับแล้วก็ทำการ sign in ได้เลยครับก็สำหรับการใช้งานนะครับเราสามารถ sign in นะครับผ่านอีเมลนะครับหรือผ่านตัว GitHub ก็ได้นะครับก็ผมจะใช้เป็น GitHub แล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดใครยังไม่สมัครนะครับก็สมัครได้เลยตอนนี้นะครับพอล็อกอินเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับก็ให้ทำการสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่นะครับก็ระบุชื่อโปรเจกต์ name นะครับผมจะตั้งชื่อว่า docs นะครับส่วน annotation group ก็ใส่เป็น docs ก็ได้นะครับแล้วก็เลือกอันนี้เป็น bounding box นะครับอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับ2อันก็ create project นะครับจากนั้นนะครับก็จะเป็นการเอานำไฟล์นะครับรูปภาพเนี่ยมาใส่นะครับก็ให้เลือก select file นะครับหรือว่าจะลากมาใส่ก็ได้ผมลากมาใส่ดีกว่านะครับก็ให้ลากให้เลือกทุกรูปนะครับเลือกทั้ง select all ทั้งหมดนี้นะครับแล้วลากมาใส่15รูปนะครับโอเคแล้วก็กด finish uploading นะครับตรงนี้นะครับเราจะทำการเลือกนะครับเป็นให้ทุกอันเนี่ยเป็น training set นะครับก็คือ add all images to training set นะครับแล้วก็ continue นะครับก็อัปโหลดไฟล์รูปภาพขึ้นไปในตัวโปรเจกต์ของ RoboFlow กันนะครับพอเสร็จปุ๊บนะครับถัดไปจะเป็นเรื่องของการเลเบลภาพกันนะครับก็กดนะครับทีละภาพเลยครับภาพแรกนะครับแล้วก็ทำการมันจะมีเป็นเคอร์เซอร์ขึ้นมาแบบนี้นะครับจะเป็นการลากนะครับว่าเราจะเลเบลวัตถุอะไรในภาพบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเลเบลเป็นหน้าของน้องหมากันนะครับเราจะทำการ classify หรือว่าตรวจจับภาพใบหน้าน้องหมากันนะครับเพื่อที่จะจำแนกว่าเป็นพันธุ์อะไรนะครับก็ผมจะทำการเลือกกรอบนะครับของพันธุ์น้องหมานะครับของน้องหมานะครับแล้วก็ระบุพันธุ์ไว้ตรงนี้นะครับว่าเป็นสายพันธุ์ไหนอันนี้จะเป็น French Bulldog นะครับก็พิมพ์นะครับ French แล้วก็ Bulldog เนื้อสกอร์ Bulldog นะครับแล้วก็เซฟไปนะครับเป็นการเลเบลภาพแล้วว่าตำแหน่งนี้ของภาพเนี่ยนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมเนี้ยเป็นหน้าของน้องหมาพันธุ์ French Bulldog นะครับแล้วก็ next ไปเรื่อยๆครับแล้วก็ทำการเลเบลไปนะครับให้ครบทั้ง15ภาพนะครับก็จะเป็นยังเป็น French Bulldog อยู่นะครับก็ next ไปนะครับFrench Bulldog ภาพที่3นะครับแล้วก็ French Bulldog ภาพที่4นะครับมีทั้งน้องหมาที่ French Bulldog ที่พันธุ์สีดำแล้วก็มีพันธุ์สีที่มีทั้งขาวทั้งดำที่ใบหน้านะครับ next ไปอีกสักภาพหนึ่งของ French Bulldog นะครับโอเคถัดไปเป็นภาพของน้องหมาพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ดนะครับก็พิมพ์ใส่ว่าเป็นเยอรมันนะครับ underscore shep s h e p s e r d shepherd นะครับแล้วก็เซฟถัดไปนะครับอันนี้มีน้องหมาอยู่2ตัวนะครับก็ใส่เลเบลทั้ง2ตัวไปนะครับโอเคนะครับ next ไปอันนี้บ้างอันนี้ภาพค่อนข้างเบลอนะครับแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับ อันนี้แนวหันข้างบ้างนะครับจริงเราควรจะมีรูปแบบหันหลายๆมุมด้วยนะหันข้างหันหน้าหันหลังนะครับเพื่อที่จะทำให้การตรวจจับเนี่ยมันแม่นยำมากขึ้นนะครับแต่นี้เป็นตัวอย่างก่อนนะครับอาจจะไม่มีครบทุกมุมเท่าไหร่นะครับถัดไปเป็นพันธุ์ของน้องโกลเด้นรีทรีฟเวอร์นะครับก็เดี๋ยวเลเบลเฉพาะหน้าน้องหมาก่อนนะครับใส่ไปว่าเป็นนะครับแก้ก่อนนะครับเมื่อกี้แก้เป็นโกลเด้นนะครับ retriever นะครับแล้วก็เซฟโอเคนะครับเมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่ใช้ในการเลือกนะครับเลือกตัวกรอบนะครับของ object ที่เราจะใช้นะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดเราจะปรับแต่งหรือขยับเนี่ยก็ตรงนี้ทำได้นะครับก็ให้มันพอดีหน้านิดหนึ่งนะครับโอเคและรูปสุดท้ายนะครับรูปของน้องหมาโกลเด้นนะครับประมาณนี้นะครับเน้นที่ใบหน้านะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปทั้งตัวเนี่ยอาจจะทำให้ผลลัพธ์เนี่ยค่อนข้างลำบากนะครับว่าจะตรวจจับน้องหมาทั้งตัวเนี่ยบางพันธุ์เนี่ยก็จะมีตัวที่ค่อนข้างคล้ายกันนะครับผลลัพธ์อาจจะมีความคลาดเคลื่อนเยอะนะครับเสร็จแล้วนะครับก็กลับมาที่หน้าหลักนะครับเห็นแล้วนะครับตอนนี้ทุกภาพเนี่ยมีการ annotate แล้วนะครับก็คือการ label ก็คือการ annotate นั่นเองนะครับเป็นการ annotate หรือว่าระบุนะครับว่าในภาพเนี่ยมีวัตถุอะไรอยู่บ้างนะครับถัดไปนะครับเราก็มาที่กดนะครับที่ generate new version นะครับจะเป็นการสร้างนะครับเป็นการสร้างนะครับ dataset ให้มากขึ้นนะครับโดยเราสามารถที่จะเลือก augmentation ได้นะครับตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นการที่จะสร้างรูปภาพให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีแค่15ภาพเนี่ยถ้าเกิดนำ15ภาพไปเทรนประจำลองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเพียงพอนะครับในการที่จะให้ประจำลองเขาสามารถตรวจจับได้ดีนะครับให้ทุกคนนะครับทำการเลือก augmentation step นะครับใส่เข้าไปสัก5อันนะครับผมใส่ไปสัก5อันแรกแล้วกันนะครับ5อันแรกนะครับ6อันแล้วกันนะครับอันที่2เป็น crop นะครับก็จะมี flip นะครับคือการแบบมีภาพที่มีทั้งแบบflip ซ้ายflip ขวาแบบนี้นะครับแล้วก็มีภาพที่อาจจะ crop บางส่วนนะครับให้มันมีจำนวนของภาพที่มากขึ้นนะครับมีการทำเรื่องของrotate นะครับโรเทตบ้างนะครับแล้วก็มีโรเทตแบบนิดนึงนะครับแบบเป็นทั้งแบบเป็นส่วนบางส่วนของภาพนะครับแล้วก็มีเชียร์คือปรับตัวเรื่องของความเบ้ความเอ็นของภาพนะครับแล้วก็ขอใส่เรื่องตัว noise ด้วยนะครับตัวหนึ่งนะครับโอเคเสร็จแล้วเรื่อง generate ครับซึ่งถ้าเกิดเป็นตัวฟรีเนี่ยจะได้แค่45รูปนะครับที่ generate ออกมานะครับก็เราใช้ฟรีไปก่อนแล้วกันนะครับก็เจนมา45รูปเลยครับแล้วตั้งชื่อตัว dataset ที่เจนมาครับว่าสูตร1ก็ได้เดี๋ยวเจนมากกว่า1อันนะครับดูผลลัพธ์หน่อยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับในการเจนภาพมาแบบนี้นะครับอาจจะมีทั้งแบบที่มีการใส่ noise นะครับมีการทำภาพให้มีการเอ็นนะครับมีการโรเตทอะไรแบบนี้นะครับเพื่อให้ภาพเนี่ยมันหลากหลายนะครับทำให้การเทรนเนี่ยมันเทรนได้ดีขึ้นนะครับให้ทุกคนนะครับเจเนเรตอีกเวอร์ชันหนึ่งขึ้นมาครับเหมือนเดิมเลยครับก็เป็น augmentation แบบเดิมนะครับแล้วก็เจเนเรตขึ้นมาอีก45ภาพนะครับและเป็น02นะครับจะให้เจนทั้งหมด4ครั้งนะครับเพื่อให้ได้ภาพมาทั้งหมดเนี่ย45ภาพคูณ4นะครับก็ประมาณ200กว่าภาพนะครับgenerate ต่อเลยครับ03นะครับอีกอันหนึ่งนะครับ generate ออกมาเป็น04นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้ดาวน์โหลดมาทีละอันเลยครับก็วิธีการดาวน์โหลดครับกด01ก่อนก็ได้แล้วก็ export นะครับแล้วก็เลือกเป็นดาวน์โหลด zip to computer นะครับformat นะครับเลือกเป็น YOLO V5 PyTorch นะครับจะตรงกับที่เราใช้นะครับที่เราจะใช้ YOLO V5 ในการสร้างแบบจำลองเพื่อที่จะตรวจจับหาพันธุ์น้องหมากันนะครับ กดเลือกเป็น zip นะครับแล้วก็ continue เลยครับโอเคนะครับแล้วก็ทีละภาพเลยครับทีละเซตเลยครับ01เสร็จก็ไป02ต่อนะครับ export แล้วก็ดาวน์โหลดนะครับเป็น Yolo V5 PyTorch นะครับเลือกเป็น zip ไฟล์โหลดมานะครับผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น zip ไฟล์นะครับจะมีทั้งหมด4ไฟล์นะครับถ้าเกิดเราทำทั้งหมด4อันแบบนี้นะครับอีกอันหนึ่งนะครับอันที่4 export มาเป็น zip ไฟล์ format เป็น Yolo V5 นะครับโอเคก็ดาวน์โหลดมาครบแล้วนะครับถัดไปนะครับจะเป็นการจัดเตรียมนะครับตัวข้อมูลกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะทำการสร้างนะครับโฟลเดอร์ขึ้นมาสักอันนึงนะครับที่ได้ดีก็ได้นะครับตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่า docs นะครับ training นะครับก็ทำการนะครับเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะให้ทำการเอาภาพนะครับจากในโฟลเดอร์ทั้งไฟล์ zip ทั้ง4ไฟล์ zip นะครับใส่เข้ามาในโฟลเดอร์นี้กันนะครับก็ให้เปิดที่ไฟล์แรกก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ train นะครับแล้วก็ copy นะครับ2โฟลเดอร์นี้เข้ามาในนี้นะครับก็จะเป็นถ้าสังเกตนะครับมันจะมี2โฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์คือโฟลเดอร์รูปภาพนะครับอีกโฟลเดอร์จะเป็นโฟลเดอร์ label ว่าจะระบุว่าแต่ละภาพเนี่ยนะครับจะมีตัวตำแหน่งของวัตถุนะครับแล้วก็วัตถุอะไรอยู่นะครับ0เนี่ยจะเป็น French Bulldog นะครับมันจะเรียงตามตัวอักษรนะครับเป็น French Bulldog นะครับแล้วก็ German Shepherd นะครับแล้วก็ Golden Retriever นะครับ0คือ French Bulldog นะครับ1ก็คือ German Shepherd นะครับ1อันนี้ก็คือ German Shepherd นะครับแล้วก็นี่ตำแหน่งของวัตถุที่อยู่ในภาพนะครับก็คือจะมีการระบุว่าภาพนี้เนี่ยนะครับตามอันนี้คือตามชื่อภาพนะครับภาพนี้เนี่ยนะครับมีวัตถุอะไรอยู่แล้วก็อยู่ที่ตำแหน่งไหนของภาพนะครับเราก็ให้ทำการไล่ไปทีละโฟลเดอร์เลยครับทีละซิปไฟล์เลยครับให้เปิดทีละซิปไฟล์นะครับแล้วก็ลากโฟลเดอร์ข้างในเทรนเนี่ยที่เป็น image กับ labels นะครับมาใส่นะครับไว้ด้วยกันแบบนี้นะครับให้เราเก็บภาพทั้งหมดเนี่ยไว้ที่ image นะครับแล้วก็ label ไว้ที่ labels นะครับเปิดทีละอันนะครับลากมานะครับก็แบบนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับเราจะมีภาพนะครับทั้งหมดเนี่ยอยู่180ภาพนะครับแล้วก็ labels เนี่ย180ไฟล์เท่ากันนะครับเพราะจะเป็นการระบุว่าในภาพนี้เนี่ยมีวัตถุอะไรอยู่แล้วก็ตำแหน่งไหนนะครับโอเคก็อันนี้ก็จัดเตรียมภาพเสร็จแล้วเดี๋ยวจะนำภาพเนี่ยนะครับไปสร้างแบบจำลองบน Colab กันนะครับก็ให้ทุกคนนะครับเปิด Colab ขึ้นมานะครับก็สามารถเสิร์ชคำว่า Google Colab ก็ได้นะครับแล้วก็เข้ามาที่เว็บไซต์ของเขานะครับเป็นเว็บไซต์ของ Google Colab นะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนล็อกอินนิดนึงนะครับอันนี้ถ้าเกิดใครจะใช้ Colab เนี่ยสามารถใช้ Gmail เพื่อล็อกอินเข้ามาได้นะครับโอเคครับเปิดขึ้นมานะครับก็ให้ทุกคนนะครับกดที่ไฟล์นะครับแล้วก็เลือก New Notebook นะครับเปิด Colab ขึ้นมานะครับให้ทุกคนเปลี่ยน Runtime ตรงนี้นะครับกดที่ Runtime แล้วก็กดที่ Change Runtime Type นะครับให้เลือกเป็น GPU นะครับนี่สำคัญนะครับเพราะว่าเราใช้ GPU ในการเทรนฝึกผลแบบจำลองกันนะครับแล้วกดเซฟนะครับระดับถัดไปคือเราจะต้องมีการกดตรงนี้ครับที่เป็นโฟลเดอร์ไอคอนโฟลเดอร์นะครับเราต้องทำการเมาส์นะครับตัว Drive ของ Google Drive เนี่ยนะครับมาเข้ามาสู่ใน Colab นะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะแชร์ภาพนะครับ Dataset เนี่ยจาก Google Drive ของเราได้นะครับเดี๋ยวรอเขาเมาส์สักแป๊บหนึ่งนะครับอาจจะเห็นเป็น Drive อยู่ขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทุกคนนะครับทำการเปิด Google Drive ขึ้นมานะครับ ดี๋ยวจะอัปโหลดไฟล์ขึ้นมาใน Google Drive กันนะครับเดี๋ยวเปลี่ยน Account ให้ตรงกันด้วยนะครับโอเคนะครับก็ให้ทุกคนนะครับทำการลากนะครับไฟล์โฟลเดอร์ทั้งโฟลเดอร์นะครับ Doc Training นะครับมาใส่ไว้ที่ Google Drive ของเรานะครับตอนนี้ก็ใช้เวลาในการอัปโหลดสักครู่หนึ่งนะครับโอเคนะครับเมื่ออัปโหลดครบแล้วทุกรูปนะครับก็ให้กลับมาที่ Colab ของเรานะครับจะสังเกตนะครับให้ลอง refresh ตรงนี้ดูนะครับก็จะมีโฟลเดอร์ Docs Training เพื่อเพิ่มขึ้นมานะครับที่จะเป็นตัว Data Set ของเราในการเทรนแบบจำลองกันนะครับถัดไปนะครับให้ทุกคนนะครับไปที่เว็บไซต์ของ YOLO V5 นะครับจะเป็นเว็บไซต์ที่เป็น GitHub แบบนี้นะครับก็จะมีคำอธิบายเรื่องของการใช้งาน YOLO V5 อยู่ด้านล่างนะครับก็เดี๋ยวจะให้ทุกคนนะครับไปที่ตัวอย่างนะครับของโค้ดนะครับที่อยู่ในตรงนี้นะครับเป็น tutorial.ipynb นะครับกดปุ๊บเนี่ยจะเป็นตัวอย่างของหน้า Colab นะครับที่เราสามารถที่จะลองทำตามได้นะครับก็ให้ทำการ set up ตัวโค้ดซอสโค้ดที่ Colab ก่อนนะครับก็ให้ copy นี้ไปได้เลยครับนะครับ copy ไปใส่ตรงนี้นะครับเราต้องการรันเลยครับตรงนี้นะครับจะเป็นการที่เราจะโคลนนะครับตัว source code ของYOLO V5 นะครับมาไว้ในโน้ตบุ๊กของเราใน Colab ของเรานะครับเสร็จแล้วก็ทำการ cd เพื่อเข้าไปที่โฟลเดอร์นะครับของ YOLO V5 นะครับเดี๋ยวผมขอเติมนิดนึงแล้วกันนะครับปกติมันจะอยู่ content นะครับ YOLO V5 นะครับเสร็จแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับใน YOLO V5 เนี่ยจะมีไฟล์ชื่อว่า requirements.txt นะครับก็ให้ทำการติดตั้งนะครับแพ็กเกจต่างๆนะครับที่อยู่ในไฟล์นี้ลงไปใน Colab ของเรานะครับจากนั้นก็ import ที่จำเป็นต้องใช้ใน Colab นะครับมี Torch นะครับ PyTorch แล้วก็ตัว Python Display นะครับตัว image นะครับถัดไปนะครับเป็นการทดลองใช้งานนะครับก็ตรงนี้นะครับให้ก๊อปตรงนี้ไปนะครับอันนี้เป็นการทดลองนะครับใช้ตัว PyTorch ใช้ตัว YOLO นะครับ V5 ในการตรวจจับหาวัตถุนะครับในภาพนะครับที่อยู่ในโฟลเดอร์ Data Images นะครับลองเช็คที่ Data Images ดูครับจะมีภาพอยู่2ภาพนะครับก็คือภาพของรถบัสนะครับรถบัสนะครับภาพนี้นะครับแล้วก็ภาพของนักฟุตบอลนะครับเป็นเมเนเจอร์ฟุตบอลนะคุณซีดานนะครับกับอีกสักคนหนึ่งนะครับก็ผลลัพธ์นะครับในการที่เราจะตรวจจับหาวัตถุในภาพนะครับก็คือจะออกมานะครับจากคำสั่งนี้นะครับใช้คำสั่ง python vec detect.py นะครับเป็นไฟล์ source code ของตัว YOLO V5 ในการที่จะ detect วัตถุนะครับจากใน source ที่เป็นภาพก็ได้วิดีโอก็ได้นะครับแล้วก็เลือกตัวโมเดลประจำลองเนี่ยครับจากไฟล์ที่ชื่อว่า YOLO V5s.pt นะครับนี่ขนาดของภาพนะครับที่จะใช้ในการที่เป็นภาพที่เราเทรนเข้าไปนะครับแล้วก็นี่ confidence ขั้นต่ำที่จะแสดงตัวกรอบของวัตถุที่เจอนะครับอันนี้เป็นค่า confidence นะครับยิ่งค่า confidence เยอะแสดงว่าเป็นโอกาสหรือว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นวัตถุนั้นจะเยอะนะครับก็อย่างที่บอกว่าเราเอาภาพจากโฟลเดอร์เนี้ยนะครับออกมาหาวัตถุนะครับเสร็จแล้วผลลัพธ์เนี่ยมันจะเซฟนะครับในโฟลเดอร์ runs นะครับแล้วก็ detect นะครับแล้วก็ ext นะครับ exp นะครับอันนี้มี2ภาพนะครับเป็นภาพ bus นะครับภาพนี้นะครับสามารถกดคลิกขวาแล้วก็ open new tab ดูได้นะครับเป็นภาพนี้นะครับมีเจอรถบัสนะครับ 80% ค่า confidence 0.8 นะครับ person นะครับแล้วมีไฟล์มีเหมือนกับเป็นอะไรสักอย่างนะครับที่แต่จริงๆไม่ใช่ไฟล์นะนี่จะเป็นแค่ที่กั้นไม่ให้รถเข้ามานะครับแล้วก็ในส่วนภาพนะครับก็จะมี2ภาพที่ตรวจจับแล้วก็มีผลลัพธ์ออกมานะครับถ้าเกิดเรารันอีกครั้งหนึ่งนะครับลองรันดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาจะทำการสร้างขึ้นมาอีกโฟลเดอร์หนึ่งนะครับเป็น exp 2นะครับถูกสร้างขึ้นมา กด refresh ดูนะครับก็คือทุกครั้งที่เรารัน detect python detect py เนี่ยเขาก็จะทำการใส่ผลลัพธ์เนี่ยต่อไปเรื่อยๆนะครับเป็น exp exp 2 exp 3 exp 4 exp 4ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้นะครับถัดไปเนี่ยจะให้ทำการเทรนนะครับการเทรนนะครับก็จะใช้วิธีการอันดับแรกนะครับก็คือว่าเราจะต้องทำการหาก่อนนะครับก็คือเราจะทำการเทรนนะครับโดยการสร้างไฟล์ขึ้นมา1ไฟล์นะครับเดี๋ยวให้ดูจากในนี้นะครับตัวอย่างนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับของไฟล์เทรนนะครับก็เดี๋ยวเพื่อให้มันไม่ซับซ้อนจนเกินไปนะครับผมมีไฟล์ตัวอย่างอยู่นะครับเดี๋ยวจะ Copy ใส่เลยก็ได้นะครับอันดับแรกก็คืออาจจะตรงนี้นะครับให้เหลือแค่อะไรก็ขยายก่อนนะครับให้เหลือแค่นี้นะครับเหลือแค่เทรนนะครับกับ validate 2 อันนะครับตรงเทรนนะครับก็จะใส่เป็น path นะครับpath ของตัวรูปภาพนะครับให้ทุกคนนะครับทำการเลือกเข้ามาในโฟลเดอร์ของ Google Drive นะครับแล้วก็ Doc Trainings นะครับแล้วก็เลือกตรงคลิกขวาตรง Doc Trainings นะครับแล้วก็ Copy Path ไปนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับตรงเทรนนะครับใส่ Path เข้าไปนะครับตรง Bound ก็เช่นเดียวกันใส่ Path เข้าไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับตรง Classes เนี่ยให้ใส่ Number of Class เนี่ยแค่3อันพอนะครับแล้วตรง Name นี้นะครับตรง Names นี้นะครับให้ใส่แค่3อันเหมือนกันก็คือตามจำนวนตาม Class ที่มีนะครับจะมี French นะครับBulldog นะครับถ้าเกิดจำกันได้นะ0คือ French Bulldog นะครับ1คือ German นะครับShepherd นะครับแล้วก็2ก็คือตัวที่เป็น Golden นะครับ Retriever นะครับอันนี้เป็นตัวชื่อของ Class นะครับมี3 Class นะครับตรงข้างล่างลบทิ้งได้เลยครับเก็บไว้แค่นี้แล้วก็เซฟนะครับลืมไปนะครับให้เซฟเป็นไฟล์ใหม่นะรีเนมด้วยกันนะครับผมจะรีเนมอันนี้เป็นเรียกว่า docs แล้วกันนะครับจริงเราควรจะสร้างไฟล์ใหม่นะแต่ไม่เป็นไรนะครับรีเนมชื่อ docs ไปนะครับก็จะมี doc.yml แล้วนะครับเป็นไฟล์ของตัวที่ข้อมูลนะครับว่า train กับ validate อยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่โฟลเดอร์นี้นะครับแล้วก็มี class กี่ class นะครับมี3 class นะครับแต่ละ class ชื่อว่าอะไรบ้างก็ใส่ไปนะครับ French Bulldog เยอรมัน Shepherd แล้วก็ Golden Retriever นะครับโอเคก็อันนี้ก็ถัดไปนะครับให้เราไปแก้นะครับแก้ไขไฟล์ตรงนี้ครับใน models นะครับให้เลือกไฟล์ชื่อว่า yolo v5s.yml นะครับ double click นะครับแล้วก็แก้ตรง number of class นะครับให้เหลือแค่3 class พอนะครับแล้วเราจะเทรนนะครับโดยใช้ส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวโครงสร้างนะครับของตัว neural network นะครับที่เป็น CNN นะครับ convolutional neural network นะครับที่เราจะไม่เปลี่ยนอะไรเพราะว่าเขาทำมาให้โอเคแล้วนะครับเราแค่จะใช้โครงสร้างเนี้ยนะครับในการเทรนแบบจำลองนะครับเพื่อที่จะ classify หรือว่าจำแนกนะครับ3 class นะครับที่เราเตรียมไว้นะครับคือแก้แค่ที่เดียวคือตรงนี้เลข3นะครับโอเคนี่ก็อาจจะย่อๆไว้ก็ได้นะครับถัดไปนะครับจะเป็นการเทรนนะครับเดี๋ยวผมสร้างเซลล์สร้างโค้ดขึ้นมาใหม่หนึ่งเซลล์นะครับมาดูโค้ดในการเทรนนะครับก็จะเป็นโค้ดตรงนี้นะครับผมจะขอก๊อปมานะครับเทรนเทรนก่อนตรงนี้นะครับก่อนเทรนนะครับให้ทุกคนนะครับทำการนะครับ install แล้วก็ทำการล็อกอินนะครับตัว WNB ก่อนหรือว่า weight and bias นะครับจะเป็นตัวแดชบอร์ดที่จะเห็นผลลัพธ์ของการเทรนเนี่ยนะครับผ่านเว็บแอปพลิเคชันของ WNB นะครับก็จะเป็นการติดตั้ง import นะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปที่ตัวเว็บไซต์ของ WNB นะครับเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่ง โอเคนะครับเขาก็จะให้เรากดลิงก์ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อจะเข้าไปที่หน้าเว็บของ Airbnb นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยสมัครนะครับก็สามารถสมัครได้นะพอดีผมเคยสมัครแล้วผ่านตัว Account ของ GitHub นะครับก็ล็อกอินเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็จะมาที่หน้าของการที่จะได้โค้ดมาใส่นะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับกด Enter นะครับก็คือล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับถัดไปเป็นส่วนของการเทรนนะครับก็ส่วนของการเทรนนะครับเราจะมาถัดจากตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของการเทรนนะครับก็ให้ Copy Code นี้ไปนะครับจะเป็นการเรียกคำสั่ง Python Vec train.py อันนี้เป็นโค้ดของ Python นะครับที่ YOLO เขามีให้ใช้สำหรับการเทรนนะครับแล้วก็ใส่ขนาดของรูปภาพที่ใช้เทรนนะครับซึ่งรูปภาพเนี่ยจะอยู่ที่416x416นะครับจากที่เรารีไซส์ไว้นะครับก็ให้ใส่ไว้ที่416นะครับตรงนี้ตรง batch นะครับลบทิ้งไปก็ได้นะครับส่วน epoch เนี่ยจะเป็นจำนวนครั้งที่เราจะเทรนนะครับซึ่งยิ่งเราเทรนเยอะเนี่ยนะครับความแม่นยำจะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะพยายามให้ความแม่นยำเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับในแต่ละครั้งในการเทรนนะครับส่วนไฟล์ data เราใช้เป็นไฟล์ docs นะครับ .yaml ที่เราสร้างไว้ตรงนี้นะครับส่วน weight นะครับใช้เป็น yolo v5s.pt ที่เราแก้ให้เหลือแค่3 class นะครับตรงนี้ส่วน cache ก็ลบทิ้งไปแล้วก็กด run ได้เลยครับสามารถกด run ได้ด้วยการใช้ช็อตคัทคือ control enter ได้นะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของการเทรนและจะใช้เวลาพอสมควรนะครับตรงนี้ไล่ดูไปเขาก็จะสแกนนะสแกนอันนี้เป็นส่วนของการสแกนดูรูปภาพนะครับที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่เราแชร์ที่เรา mount Google Drive ไว้นะครับเราจะมีทั้งหมด880ภาพนะครับสำหรับตัวอย่างนี้นะครับใกล้แล้วนะครับ180โอเคพอครบแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่จะเริ่มนะครับเทรนแล้วนะครับก็คือการเทรนแต่ละครั้งเนี่ยจะเรียกว่าเป็น epoch นะครับอันนี้เป็นการเทรนครั้งแรกนะครับเป็น 0/99 นะครับก็จะใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยนะครับจนกว่าจะครบ100ครั้งนะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาพอสมควรนะครับวันนี้ก็ใกล้แล้ว 96/99 นะครับก็เดี๋ยวจะครบ99/99 ก็คือจะเสร็จสิ้นในการเทรนตัวแบบจำลองนะครับใช้เวลานานพอสมควรนะครับก็เราใส่ไว้100 epoch เพื่อให้ความแม่นยำมันให้มันสูงนะครับก็เลยใส่ไว้100 ครั้งในการทำการเทรนฝึกฝนแบบจำลองนะครับโอเคครบนะครับเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วก็พอครบเสร็จปุ๊บนะครับจะมีการสรุปนะครับว่าความแม่นยำเนี่ยเท่าไหร่นะครับก็เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวความแม่นยำนะครับก็ให้ดูที่ตรงที่เป็นprecision นะครับอยู่ที่ 0.99764 นะครับความแม่นยำค่อนข้างสูงนะครับก็สามารถดูนะครับแดชบอร์ดของการเทรนได้นะครับจะเป็นลิงก์ที่แปะไว้ตรงนี้นะครับจะใช้ผ่านตัวเว็บของ Airbnb นะครับก็ตัวอย่างเช่นนะครับให้ดูรูปภาพนะครับที่มี underscore prnd คือ prediction นะครับก็จะเป็นการที่เราในแต่ละการเทรนแต่ละครั้งก็จะมีการตรวจจับหานะครับภาพนะครับว่าตรวจจับถูกต้องหรือเปล่านะครับก็อันนี้เป็นภาพของน้องโกลเด้นก็เห็นได้ว่าตรวจจับได้ถูกต้องนะครับก็จะมีค่า confidence หรือค่าความมั่นใจว่ามันคือโกลเด้นเนี่ยอยู่ที่ 0.9 0.8 นะก็ค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ก็มีน้องยังมาเช็ดเพิร์ดนะครับอันนี้ลบไม่ขึ้นเพราะอะไรไม่แน่ใจนะครับก็ลองรีสตาร์ท refresh หน้าจอหน่อยมาแล้วนะครับก็จะมี รูปอื่นๆนะครับที่มีทาง French Bulldog ด้วยนะครับโอเคก็คร่าวๆสามารถดูพวกกราฟอะไรต่างๆได้นะครับทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะทดลองนะครับการใช้รูปที่เรายังที่เราไม่ได้เทรนไปเนี่ยมาลองทดสอบดูว่ามันสามารถตรวจเจอสายพันธุ์อะไรนะครับจะเป็นรูปเซตนี้นะครับ5รูปนี้นะเป็นรูปที่ไม่ได้มีอยู่ในเทรนนิ่งเซตของเรานะครับเดี๋ยวจะนำเข้าโฟลเดอร์ Euro V5 หน่อยนะครับเดี๋ยวสร้างโฟลเดอร์ก่อนแล้วกันสร้างโฟลเดอร์ก่อนนะครับก็คลิกตรง Euro V5 คลิกตรงนี้แล้วก็ New Folder นะครับตั้งชื่อว่า Test แล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็ทำการอัปโหลดไฟล์เข้าไปนะครับเป็นโฟลเดอร์ที่ผมเตรียมไว้นะครับ Test 5รูปนี้นะครับก็เดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วนะครับให้อาจจะก๊อปนะครับส่วนของการทดสอบจากด้านบนมาก็ได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนด้านหลังนะครับที่เป็นdata images นะครับให้เป็น test นะครับแล้วก็ลองรันดูนะครับอันนี้ก็จะโอเคนะครับรันเสร็จปุ๊บดูผลลัพธ์ได้นะครับที่ใน Lunch นะครับลืมไปนะครับลืมบอกไปว่าตรง Weight นี่นะครับเราต้องเปลี่ยนนะครับเป็นอันที่ตัวที่เราสร้างขึ้นมานะครับจากการเทรนนะครับก็ให้มาที่ตรง Runs นะครับแล้วก็ตรง Train นะครับ exp นะครับแล้วก็ Weights นะครับ base.pt ตัวนี้นะครับอันนี้คือไฟล์ที่เราเทรนขึ้นมานะครับเราได้ผลลัพธ์เป็นค่าความแม่นยำที่มากที่สุดนะครับในแต่ละ epoch นะครับจะเก็บผลลัพธ์ที่เป็นประจำลองเนี่ยไว้ในไฟล์ base.pt นะครับก็ให้ copy ผ่านมานะครับ copy ผ่านมานี้แล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับจริงๆเราใส่แค่ตั้งแต่ run ขึ้นไปก็ได้นะครับแล้วกดรันดูครับโอเคนะครับผลลัพธ์เนี่ยจะอยู่ในตัว YOLO V5 Test นะครับไม่ใช่อยู่ในนี้นะครับ Runs นะครับแล้วก็ Detect นะครับแล้วก็จะเป็นอันสุดท้ายคือ EXP อันสุดท้ายนะครับที่เป็นผลลัพธ์นะครับก็สามารถดูผลลัพธ์ได้นะครับจะมีรูปนี้นะครับ001นะครับ002นะครับก็เดี๋ยวจะเปิดขึ้นมาอีกหน้าจอแล้วกันนะครับไล่ไปทีละอัน02 003นะครับ004นะครับดูซิว่าตรงแค่ไหนนะครับก็ดูผ่านๆก็ค่อนข้างตรงนะครับอย่างรูปแรกนะครับเป็นรูปโกลเด้นกับอันนี้ผิดนะครับอันนี้จริงๆตัวเนี้ยหน้าตาค่อนข้างคล้ายกับโกลเด้นพอสมควรนะถ้าเกิดใครที่อันนี้ไม่ได้ค่อนข้างคล้ายโกลเด้นมาเลยได้เป็นโกลเด้นมานะครับตรงรูปหน้านะแต่หูอาจจะต่างนะแต่ว่าได้โกลเด้นมานะครับส่วนนี้นะครับโกลเด้นรีทรีฟเวอร์นะครับ 0.79 อันนี้เป็นเยอร์มันเชพเพิร์ด 0.73 นี่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นเยอร์มันเชพเพิร์ดนะครับกับ French Bulldog อันนี้ถูกต้องนะครับอันนี้โกลเด้นอันนี้ผิดนะครับแล้วก็อันนี้เป็น French Bulldog นะครับอาจจะเห็นว่าถ้าเกิดเป็น Golden กับ French Bulldog เนี่ยบางทีก็มีความคล้ายกันเรื่องของสีเรื่องของหน้าตานะครับก็อาจจะทำให้การตรวจจับผิดพลาดได้นะครับแต่จริงๆผมทำไว้นะครับผมมีทำไว้เนี่ยนะครับให้ดูว่าบางทีเราสร้างแบบจำลองมานะครับบางทีเราก็ได้อันที่มันสามารถที่จะตรวจจับได้ถูกต้องก็มีนะครับแล้วก็บางทีก็ตรวจจับผิดก็มีอันนี้ผมทำไว้ก่อนหน้านี้ถูกนะแต่พอทำใหม่ปุ๊บนะครับก็ดันผิดไปนะครับไม่เป็นไรนะครับก็อาจจะต้องตรวจเช็คในเรื่องของการทำพวก augmentation นะครับก็คือการเพิ่มจำนวนรูปโดยการ rotate โดยการเอ็นภาพอะไรต่างๆเนี่ยให้มันเป็นเหมาะสมที่สุดนะครับก็ต้องมีการปรับจูนไปนะครับบางทีอาจจะการ augment นะครับบางอย่างอาจจะไม่ได้เหมาะนะครับก็อาจจะต้องมีการปรับนะครับเพิ่มเติมแล้วก็เทรนใหม่นะครับก็จบแล้วนะครับเรื่องของการทำนะครับสร้างแบบจำลองนะครับเพื่อที่ใช้ในการตรวจจับนะครับสายพันธุ์ของ น้องหมานะครับก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์พอสมควรนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะให้ทำคลิปต่อนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการที่จะนำไฟล์ best.pt นะครับไปใช้ต่อเนี่ยก็อาจจะเป็นคลิปถัดไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราควรจะเซฟไฟล์ที่เก็บไว้นะครับไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่ train นะครับ exp นะครับแล้วก็ weights นะครับแล้วก็ best.pt เนี่ยเราควรเก็บไว้นะครับในเครื่องเราเพื่อเพราะว่าถ้าเกิดเราปิดเปิดตัวCollab ไปเนี่ยมันจะถูกเคลียร์หายไปนะครับก็ทำการว่าผมเซฟไว้ก่อนเลยดาวน์โหลดเก็บไว้นะครับซึ่งไฟล์นี้จะเป็นไฟล์แบบจำลองที่เราจะสามารถนำมาใช้งานกับโปรแกรมของเราได้นะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครที่สนใจเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะทำเป็นคลิปถัดไปนะครับเป็นการแนะนำการใช้ YOLO ในเครื่องของทุกคนนะครับในเครื่องของตัวเองนะครับก็ถ้าเกิดสนใจก็อาจจะมาแบ่งปันในคลิปถัดไปนะครับอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนนะครับ best.pt นะครับเดี๋ยวจะมาลองถ้าเกิดในคลิปถัดไปเนี่ยอาจจะมาลองใช้ในเครื่องรันในเครื่องของเราเองดูนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยนะครับหรืออาจจะให้เพิ่มเติมส่วนไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะครับก็แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ